ขายที่นี่มานานหรือยังแม่ก็50กว่าปีแล้วโอ้โหไอ้คำว่าเย็นตาโฟฮ่องเต้มันมีที่ไปที่มายังไงครับแม่ก็ไม่ใช่อะไรหรอกคือเครื่องเรามันชิ้นใหญ่นะแล้วเวลาคนมากินก็บอกโอ้กินอย่างฮ่องเต้โอ้โอ้ก็เลยเป็นเย็นตาโฟฮ่องเต้เย็นตาโฟโอ้ปลาป๋าดูปลาหมึกดิใหญ่มากโอ้นี่อ่ะต้นน้ำแกงก่อนไม่ผิดหวังเลยคือไส้เขาเป็นไส้จริงสวัสดีครับพบกับครอบครัวตัวหมีอีกแล้วนะครับตัวอ้วนตัวหมีน้อยมาด้วยเหรอวันนี้หมีน้อยมาด้วยมุมเก่ามุมเดิมเนาะใช่อันนี้เห็นเราใส่ชุดนี้ออกคลิปตอนที่เราไปทานกาแฟกันวันนี้ใส่ซ้ำนะใช่ใส่ซ้ำใส่ไม่มีสปอนเซอร์ให้นะนี่ซื้อเองนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่แถวสี่ย่านนะครับซอยร่วมจิตซอยร่วมจิตเดี๋ยวจะพาไปทานยินตุโฟเจ้าเด็ดคนธรรมดาเนี่ยคนธรรมดานะยากมากที่จะกินเพราะว่าเป็นยินตุโฟฮ่องเต้เขาชื่อยินตุโฟฮ่องเต้เป็นใครก็ใครก็กินได้ใครกินได้หรอทุกคนทุกกินได้หมดแหละไม่ให้ยินตุโฟในวังหลวงวังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นชื่อเขาอ๋อชื่อเขาเนาะใครเขาก็กินได้ใครก็ทานได้เนาะแต่ของเขาจะมีดีเด็ดหลายอย่างมีกระดูกชิ้นกุ้งมีไส้อะไรอย่างเงี้ยกินยากนะท่านผู้ชมที่เป็นไส้แบบที่อัดแบบเครื่องเข้าไปข้างในแล้วแบบแต่ตอนนี้ต้องรีบไปซื้อก่อนเพราะว่าถ้า11โมงปุ๊บไม่ได้กินใช่ไปนะครับร้านก็จะอยู่ในหลืบนิดนึงนะต้องไปในซอยก็คือตรงมาสี่แยกไฟแดงเขาเรียกสี่แยกซอยร่มจีถ้าใครมาทางด้านเขตดุสิตพระรามนูนก็เดินก็ขับตรงมาก็ต้องหาที่จอดนิดนึงที่จอดค่อนข้างหายากเข้าไปในซอยนิดนึงเข้าไปในซอยเข้ามาในปากซอยนี่จะเห็นป้ายใหญ่ใช่ไปไปครับไปไปถึงแล้วนะครับนี่ป้ายยินตาโฟฮ่องเต้แล้วนะครับอุ้ยแม่ฝั่งโน้นน่ากินไก่ย่างไก่ย่างฝั่งโน้นผมติ้วนี่สวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่ครับนะกุสโต้นะครับนี่ถึงแล้วป้ายบอกอุ้ยกระโดดอะไรอ่ะเฮ้ยจะกระโดดนี้เหรอมาเร็วมาเร็วมาเฉยเลยเข้าไปซอยท่านผู้ชมนี่นี่นะครับอู้ตรงนี้จะมีไก่มุกเต้นด้วยเหรอเธอเอาเหรอแม่ลุงพงอยู่ที่นี่ดูหม้อน้ำซุปพอดีท่านผู้ชมดูสักก่อนยินตาโฟฮ่องเต้สี่ย่านนี่ฮะดูความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างไส้หมูเขาก็มีเห็นปะโอ้โหท่านผู้ชมดูครับดูผักบุ้งครับผมผักบุ้งดูผักบุ้งเนี่ยดูความอลังการครับผักบุ้งโอ้ไปครับเข้าไปข้างในหนูร้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับกลับบ้านครับดูครับท่านผู้ชมดูความยิ่งใหญ่เส้นหมี่ครับหมี่อะไรมีโฟยำหรือครับมีโฟยำค่ะเส้นหมี่ค่ะนะครับค่ะแล้วก็บุ้งยังลูกชิ้นแคะด้วยนะนี่ที่เด็ดที่ใช่นะครับทุกคนบะหมี่โฟยำเหมือนกันครบปรุงไปหมดเลยนะคะนี่ที่ใช่ที่ใช่ทุกหมู่ไปถึงชื่อเรื่องของเย็นตาโฟถามคุณยายลูกชิ้นทอดนี่ครับคิดว่ามีถุงอะไรคะถุง50ค่ะลูกชิ้นทอดต้องเงาอ่ะมาแล้วอ่ะดูไส้ดูท่านผู้ชมเลยพี่ฟ้าครับมาดูเครื่องก่อนนะครับท่านผู้ชมยำนี่โอ้ยมีอะไรบ้างอุ้ย
ีลูกชิ้นกุ้งปลาหมึกด้วยนะตัวลูกชิ้นใหญ่ๆนะใหญ่เลยครับใช่อันนี้นะขาดไม่ได้เลยนะทุกคนมาแล้วต้องสั่งครับผมลูกชิ้นกุ้งแล้วก็ไส้หมูสั่งไปไหมเอาไหมไม่เอาเนาะครับผมคุณพ่อของคุณพ่อโกยำใช่ไหมพ่อจะกินนะคนเริ่มเยอะแล้วนะท่านผู้ชมคุณแม่เอานี่ไปถุงเลยคุณแม่ชอบมากจ้ะสวัสดีครับโทษนะครับคุณแม่ชื่ออะไรครับโสภาจ้ะแม่โสภาเนาะขายที่นี่มานานหรือยังแม่ก็50 กว่าปีแล้วค่ะโอ้โหไอ้คำว่าเย็นตาโฟฮ่องเต้มันมีที่ไปที่มายังไงครับแม่ก็ไม่ใช่อะไรหรอกคือเครื่องเรามันชิ้นใหญ่นะแล้วเวลาคนมากินก็บอกโอ้กินอย่างฮ่องเต้โอ้ตั้งชื่อกันมาโอ้ก็เลยเป็นเย็นตาโฟฮ่องเต้ดูเครื่องเรานี่ใหญ่ดูเครื่องดูเครื่องดูท่านผู้ชมแม่ก็ทำเองหมดเลยทำเองค่ะมันมีอะไรบ้างอะแม่ตรงในไส้ทำเองหมดเลยเป็นสูตรของคุณแม่เลยที่คิดค้นของคุณพ่อของคุณพ่อรุ่นที่2รุ่นที่2แล้วคุณแม่มีสาขาเดียวที่ตรงนี้มีข้างนอกอีกสาขาหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ข้างนอกขายตอนเย็นเหรอแม่ขายเย็นขายเย็น3 โมงพักกลางวันต้องเข้ามาตรงนี้เนาะแม่เนาะมีเปิดกี่วันบ้างแม่ร้านหยุดทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ถ้ามีเทศกาลอะไรอาจจะหยุดไปมั่งแล้วให้เดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้โทรมาถามนะคะว่าหยุดหรือเปล่าช่วงนี้มันจะหยุดก่อนเลยค่ะเบอร์อะไรร้านหน่อยนะคะเบอร์โทรโฟห้องเต้ค่ะสี่ย่านค่ะนี่โทรมาสอบถามก่อนนะคะ0690110ค่ะโอเคนี่นะครับการันตีความอร่อยใช่50 กว่าปีอร่อยแน่นอนของเรานี่กินบ่อยมากกินบ่อยมากเพราะตอนที่แถวนี้ระยะแล้วก็กลับมากินด้วยความดีของเขาคือตัวนี้นะครับตัวนี้ซิกเนเจอร์สองตัวเลยนะตัวนี้คืออะไรแม่เป็นลูกชิ้นหมูทอดลูกชิ้นหมูทอดปลาดูหรือน้ำยำเขาเป็นดู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 ซอสอันนี้ซอสจิ้มไว้นี่นะจิ้มใส่นะเลยดูสุดจริงๆดูน้ำซุปก่อนต้องเกิดอย่างนี้ตลอดมันต้องเปิดอย่างเงี้ยทั้งวันครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับคุณแม่สวัสดีครับได้เวลาชิมแล้วจ้ะผู้ชมที่เราไม่ได้ไปกินที่ร้านก็คือว่าก็สถานการณ์ก็อย่างที่ว่าเนาะมันยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมดูในรถก็แล้วกันนะครับก็ดูสุดจีว่าเคยดูฟังก่อนนะเนี่ยที่ซิงเกิลของเขาคือลูกชิ้นหมูทอดใช่อ่ะกรอบมากจริงแล้วมันต้องกินกับน้ำจิ้มด้วยเนาะแม่เดี๋ยวมีน้ำจิ้มเดี๋ยวก่อนกรอบไหมลูกอ่ะฝากพ่อวางก่อนนะโอ้ยชีวิตอยู่ที่นี่กรอบมากนี่นะครับครับลูกเถอะมานั่งตรงกลางเลยเถอะมานั่งตรงกลางแป๊บนึงแม่จะดันลงไปโอ้ชีวิตจะก่อนนะมันจะมีน้ำจิ้มนี่รสชาติเป็นยังไงลูกบอกท่านผู้ชมดิหอมนี่อร่อยหอมพริกไทยด้วยหอมพริกไทยนี่ปลาปลาน้ำจิ้มเขานี่นี่ดีเด็ดลาดลงไปเลยเหรอแม่บอแล้วจิ้มไข่จิ้มมันจิ้มโลด มันไม่เหมือนกับน้ำจิ้มที่เป็นลูกชิ้นทั่วไปเนาะใช่ใช่เดี๋ยวมันเป็นสีแบบขุ่นๆหนองแดงๆหน่อยเตรียมพร้อมทั่วเนี่ยไปนี่ก่อนนะอันนี้ไม่มีที่วางแล้วเนี่ยปลาปลาโอ้เอาข้าวสั่งเส้นเล็กเส้นเล็กต้มยำเส้นเล็กต้มยำนะของไม่ใช่เย็นตาโฟใช่ไหมของน้องก็เอาเส้นเล็กต้มยำโอ้ดูดิครับกินท็อปใส่ไว้เอาดูเครื่องเขานะนี่มีน้ำซุปไหมมีหือกล้วยน้ำซุปนิดเดียวเดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมอะไรอ่ะน้ำซุปนิดนึงข้าวปลาตานิดนึงค่ะเฮ้ยเป็นไหมเนี่ยเขาให้น้ำซุป2 ถุงเออใส่ไปอุ้ยร้อนร้อนเออเนี่ยร้านนี้นะบอกเลยทุกคนขึ้นชื่อมากเพราะว่าของเขาอะทีเด็ดของเขาอะคืออะไรนี่เดี๋ยวแม่พัชจะเอาให้ดูว่าทีเด็ดของเขาคืออะไรนะนี่ทีเด็ดของเขาคือไส้ท่านผู้ชมเห็นไส้ไหมนี่เห็นไหมอุ้ยเบิ่มเลยนี่อ้าวแล้วก็ฟุกมันเลอะปลาร้าเลยอ้าวตามคำขอแล้วทุกคนมาปุ๊บนะเขาต้องสั่งทุกโต๊ะทุกโต๊ะต้องบอกว่าทุกโต๊ะอย่าทั้งหมดนะลูก Thank you ครับผม Thank you ครับผมเพราะว่าอะไรเพราะของเขาขึ้นชื่อจริงๆขึ้นชื่อ
ไส้ต้องมีทุกโต๊ะคือเครื่องเนี่ยล้นมากครับท่านผู้ชมล้นจนแบบ50บาทอิ่มอ่ะเอาตรงๆนะแม่ฟ้าบอกที่มาของเขาเต้เนี่ยพ่อเต้อันนี้ของพ่อทวนนี่ครับของพ่อทวนสั่งมีครบเลยทั้งลูกชิ้นทั้งปลาหมึกทั้งไส้เลือดไม่ได้เลยเดี๋ยวพ่อดูดิเนี่ยไออ้าวอร่อยมากดูเครื่องดูเครื่องดูเลยครับคนแค่ไม่ได้เลยอ่ะล้นออกมาเลยขอบอกนะว่าดูหูกล้วยเท่านั้นอยากให้ดูใหญ่ไหมใหญ่มากนะนี่ของพ่อทวนเป็นเย็นตาโฟนะครับล้นอ่ะดูดิซอสเย็นตาโฟเขาจะมาแบบทั้งถังเลยนะครับท่านผู้ชมวันหนึ่งเนี่ยขายกันเป็นทั้งถังเลยนะครับและที่พ่อทวนเห็นนี่ไม่ใช่อะไรนะกากหมูคือเขาขายมาแบบความเขาเรียกรสชาติก็เหมือนเดิมทุกอย่างคือเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยครับคือเคยทำให้ลูกค้ายังไงก็คือเก่าต้องบอกอย่างนี้น้ำต้องไม่เยอะเท่าไหร่โอ้เสียงท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวก่อนเด้อใช่อ้าวนี่ของแม่ฟ้านี่เย็นตาโฟโอ้โหปลาป๋าดูปลาหมึกดูดิใหญ่มากท่านผู้ชมโอ้นี่เอาซดน้ำแกงก่อนไม่ผิดหวังเลยขนาดถ่ายไปผมยังน้ำลายไหลไปด้วยเลยท่านผู้ชมนี่บะหมี่นะบะหมี่เขานี่ๆๆอ่ะนี่ๆๆๆไส้ทิเจอร์เขา2ชิ้นเลยนะนี่นิ้วนะดีงามพระราม8เลยอ่ะสุดจริงลงตัวมากนี่อีกอย่างนึงที่อยากจะบอกท่านผู้ชมเอามาๆจัดไปโอ้ยเนาะมันก็จะมีหนังปลาแซลมอนทอดกรอบด้วยเนาะเขาจะจัดไปเป็นชุดๆๆๆใช่เขาจะทำให้ถุงๆไว้เลย อันนี้ซอสใครที่แบบว่าสั่งลูกชิ้นทอดก็ได้หรือจะสั่งเป็นไส้อย่างเดียวก็ได้ใช่หรือว่าจะเอาไปแบบหลายๆอย่างรวมกันก็ได้เนี่ยเป็นชุดไว้สำหรับกลับบ้านใช่อันนี้ซอสของเขาอ่ะจะไม่ให้เหมือนแบบเป็นซอสพริกธรรมดานะของเขาจะมีแบบความลงตัวเลยอันนี้มันไม่ใช่น้ำจิ้มลูกชิ้นนะ มันเป็นเหมือนซอสแบบปรุงพิเศษของเขาอ่ะโหโคตรอร่อยเลยอ่ะไม่ผิดหวังบอกเลยดูครับพี่คุยบ้างก็ได้นะคุยบ้างก็ได้ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมอร่อยมากสุดเย็นตาโฟฮ่องเต้4ย่านนะครับเลือกกินใหญ่มากว้ายน้ำลายแตกของป้าทวนอ่ะฮะมาเด้อท่านผู้ชมของพ่อเจนหมีใช่ไหมของพ่อกินไส้ชอบมากเลยนะบอกชอบมากจะบอกก่อนนะถ้าเรากินที่ร้านจะดีกว่านี้ใช่มันจะมีความหวานเนาะใช่มีความนัวนะฮะคือของเขาไม่เหมือนที่อื่นอะสปาเพื่อนแล้วนี่ฮะปลาหมึกเป็นยังสุดเต้าหู้คือมันแบบดีเลิศเลยซอสเย็นตาโฟเขาซอสเย็นตาโฟเขาก็ไม่ใช่ซอสแบบเขาเหมือนเขามีการปรุงรสมาแล้วอ่ะสุดยอดไหมล่ะป้าเรากินนี่ดิเนี่ยลูกชิ้นโอ้ยแบบไม่ใหญ่เนี่ยหอมปลาหมึกใช่ไหมหมึกหมึกกุ้งเลยอร่อยมาก
ช้าช้าเคี้ยวช้าช้านะอืมเลยตุ่นตุ่นเลยค่ะบอกแต่ว่าอร่อยคือไส้เขาเป็นไส้จริงเอ็นเตอร์โฟต้องกินกับผักบุ้งใช่อร่อยมากครับน้ำชมไปตั้งกันได้เลยเด้อหนูก็เผ็ดพี่เขาอย่าซ่านะจะบอกให้นะใครไปใส่เนื้ออย่าซ่าสองทอดนะดูพี่เขาเผ็ดกล้วยกล้วยสุดอ่ะไปตามกันได้เลยนะเดี๋ยวแม่ฟ้าจะวางพิกัดให้เบอร์โทรให้โทรไปสอบถามที่ร้านกับก่อนก็ได้รายละเอียดอยู่ใต้คลิปเลยอ่าครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หน่อยเด้อจ้ะเด้อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้เด้อจ้ะไปแล้วครับสำหรับ EP นี้บ๊ายบาย